่ะและอย่างที่บอกว่าพายุตัวนี้นะคะจะทำให้ทางภาคเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทีเดียวนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้ออกมาเตือน3อำเภอให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติจากอิทธิพลพายุมูจิแกนะคะพร้อมกำชับทุกอำเภอให้เตรียมรับมือด้วยค่ะนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดยังไม่เป็นที่น่ากังวลเนื่องจากว่ายังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่และจากที่มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่แจ้งว่าพายุโซนร้อนมูจิแกจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 4-6 ตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ใน32จังหวัดซึ่งพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ประกอบด้วยพิษณุโลกตากสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาน่านแพร่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดสกลนครนครพนมมุกดาหารบึงกาฬหนองคายอุดรธานีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนั้นนะคะขณะนี้ทางตนเองได้มีการสั่งการกำชับทุกอำเภอในการเฝ้าระวังและจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อรับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะคุณมูลส่งก็บอกว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น3อำเภอซึ่งก็ได้แก่อำเภอแม่จันทน์อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สลวยนะคะจึงอยากจะฝากถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้คอยติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอยู่เสมอพร้อมทั้งเก็บของมีค่าไว้บนที่สูงด้วยค่ะ